น้องกินเยอะกลับมาอ้วนแล้วตอนนี้พี่พายุอ้วนหรือผอมครับใช่พี่พายุป้าหวานเจี๊ยบตกใจเจอน้องพายุล่าสุดผอมลงสเลนเดอร์มาอยู่ในวัยกำลังกินกำลังโตเลยล่ะค่ะสำหรับคู่แฝดฟันน้ำนมน้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชายสุดที่รักของมัมมี่ชมพู่อารยาและป้าป๋าน็อตวิสลุตที่ล่าสุดทั้งคู่ก็มีอายุเข้าใกล้4ขวบเข้าไปทุกทีแล้วล่ะค่ะแต่ความน่ารักน่าเอ็นดูไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยเพราะเวลามีคลิปหรือมีภาพโมเมนต์อะไรก็แล้วแต่ก็มักจะได้ฟีดแบคดีๆจากพี่ๆอยู่เสมอและล่าสุดหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวของมัมมี่ชมก็ได้มีโอกาสได้เจอหลานๆในรอบหลายสัปดาห์งานนี้ทำเอาป้าหวานตกอกตกใจพี่พายุผอมลงตัวจริงสเลนเดอร์มากยูบอกไม่กินเยอะเดี๋ยวมันอ้วนแหมยูครับตัวแค่นี้รู้จักอ้วนแล้วนะเนี่ยต้องกินเยอะกลับมาอ้วนแล้วตอนนี้พี่พายุอ้วนหรือผอมครับใช่พี่พายุผอมมากประหวานตกใจเลยดูในคลิปอ่ะพายุอ้วนปั๊กแต่ตัวจริงผอมมากเลยสเลนเดอร์มากพี่ปั๊กอยากกินค่ะเออแล้วอยากกินอะไรครับวันนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ